เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งในหลายอย่างแต่ธรรมชาติที่เราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่รู้การไปการมาไม่รู้กลไกของเขาว่าเราเกิดมาจากไหนเนี่ยเราตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วเหลืออยู่หรือว่าตายแล้วสูญโลกนี้มีหรือโลกหน้ามีหรือสวรรค์นรกมีหรืออะไรทำนองนี้และทำไมคนเราต้องเกิดทำไมเราต้องตายถ้าตายแล้วเนี่ยยังมีอยู่หรือจะไปไหนบุญบาปสวรรค์นรกกรรมการกระทำต่างๆนั้นเป็นผลเช่นไรหรือไม่มีผลอะไรความจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นการค้นคว้ามานานแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็มีลัทธิความเชื่อต่างๆมากมายซึ่งพุทธเจ้าก็หนึ่งในนั้นที่ค้นหาความจริงเหล่านี้บางคนก็คิดว่าทำอย่างเนี้ยเราจะไปอยู่อย่างโน้นแล้วก็โลกนี้เกิดเนี่ยต้องมีพระผู้สร้างนะพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างบางคนก็บอกไม่ได้สร้างบางคนก็บอกว่าสร้างหรืออะไรต่างๆทำนองนั้นมีพระเจ้าหรือพระพรหมว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ถกเถียงกันไปต่างคนต่างค้นคว้าแล้วก็ต้องค้นหาข้อสรุปในการค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ได้คำตอบต่างๆฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็คือค้นหาสัจธรรมนั่นเองนะความจริงของธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยมันยังไงกันแน่นะก็ก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเรามาจากไหนแล้วตายแล้วเราจะไปไหนอะไรที่เราต้องทำหรืออะไรที่เราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความเล่นลับเป็นปริศนาเป็นความที่เรายังหาคำตอบทีเดียวไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่น่าออกบวชหรือว่าแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็คือแสวงหาสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรายังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าตายแล้วเราไปไหนและเราเกิดแล้วก่อนที่เราจะเกิดเรามาจากไหนมันเหมือนกาลาครอบเราเกิดมารู้แต่ว่าเราโตขึ้นมาเป็นเด็กแล้วเราเริ่มรู้แล้วไร้เดียงสาก็ยังไม่รู้เลยนะโตขึ้นเพราะว่าจะมีเดียงสาบ้างก็พอจะรู้แล้วก็มาถึงวัยนี้เราก็รู้แล้วต่อไปเราจะตายก็ความจำเหล่านั้นก็เลอะเลือนนะความคนแก่เห็นไหมก็เลอะเลือนเพื่อนฟั่นเฟือนไปหมดเลยสติปัญญาแล้วก็ตายหายวับไปไหนไม่รู้แล้วก็เรื่องโลกเล่นลับนะที่ว่าโลกวิญญาณหรือมีหรือไม่มีเป็นเรื่องที่ทุกคนยังหาคำตอบแท้จริงไม่ได้ใครจะหาคำตอบที่แท้จริงได้บ้างล่ะแม้แต่ยุคนี้เราเรียนรู้อะไรที่บอกว่าเราเก่งเรารู้เราเข้าใจโลกหรือเราฉลาดในโลกแต่ความรู้เหล่านี้เรารู้ไหมเราตอบตัวเองได้ไหมว่าอะไรคืออะไรแม้แต่เทคโนโลยีหรือว่าอาการค้นคว้าสมัยยุคนี้เจริญมากเขายังคำหาคำตอบนี้ได้ไหมนะก็ยังไม่มีคำตอบทุกคนก็ค้นหาคำตอบในรูปแบบต่างๆนะก็ว่ากันไปเชื่อกันไปบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ถือก็กลายเป็นลัทธิเป็นศาสนาเป็นปรัชญามากมายในโลกนะศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เองฉะนั้นพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งที่ค้นคว้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราก็ค้นคว้านั่นเองว่าหาความจริงของธรรมชาติว่าคนเรานี่มันไปยังไงมายังไงกันแน่อันนี้แหละจึงว่าสัจธรรมสัจธรรมนะเพราะว่าสัจธรรมนี่เป็นความรู้ที่เล่นลับที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้สุดท้ายพุทธเจ้าก็ตรัสรู้นะหลายคนก็คงได้ยินคำว่าตรัสรู้ก็คือว่า
พุทธเจ้าเนี่ยได้รู้ความจริงของโลกแล้วนั่นเองว่าที่ไปที่มาของโลกนี้เป็นยังไงรู้หมดแล้วนะรู้ทุกอย่างแล้วก็มาสอนเราให้รู้ฉะนั้นสอนเราให้รู้เราก็เลยย่องเป็นผู้รู้ตามทีนี้ว่าพุทธองค์เรียกว่าโลกวิทูลแปลว่ารู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกนี้ไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกอะไรคนการไปการมาทุกคนเนี่ยรู้หมดเลยว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนแล้วสุดท้ายจะเหลืออะไรซึ่งพระเจ้าเห็นหมดแล้วถามว่าการเห็นของพระเจ้านั้นคือการตรัสรู้เมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้อย่างเดียวกันไหมกับที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นเราก็นับว่าโชคดีนะเราสามารถจะรู้ได้ตามพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้ารู้อย่างไรเราสามารถจะรู้อย่างนั้นแต่อาจจะไม่มากเหมือนพระเจ้าแต่ก็รู้บ้างได้บ้างบางส่วนที่พอจะรู้ได้เพราะวาสนาบารมีก็ไม่เท่าเทียมกันนะแต่เรามีสิทธิ์รู้ฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยธรรมะเกิดแก่พุทธองค์อย่างไรธรรมะที่เกิดแก่เราก็อย่างนั้นแสดงว่าสาวกหรือศาสดามีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าเทียมกันนะที่จะรู้เท่าเทียมกันนะอาจจะไม่เท่าเทียมกันบางอย่างเพราะนั่นเองแต่โดยหลักใหญ่แล้วเท่าเทียมกันก็คือการคนบุกแสดงว่าศาสดารู้อย่างไรศาสนิกก็รู้อย่างนั้นนะสาวกก็รู้อย่างนั้นฉะนั้นความรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความรู้ที่สาระที่ทุกคนจะต้องรู้ได้ด้วยไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าศาสดาอย่างเดียวเราจะเคยได้ยินแม้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสดารู้อย่างเดียวสาวกห้ามมีสิทธิ์ก็เลยห้ามรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้แล้วก็ศาสดาสอนอย่างไรเอาอย่างนั้นเลยและห้ามโต้เถียงห้ามรู้คือไม่มีสิทธิ์รู้ต่างนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยรู้ต่างด่างท่านกล่าวถึงว่าการพ้นทุกข์ก็คือจุดหมายของพุทธศาสนาก็คือนิพพานท่านกล่าวถึงความเป็นนิพพานว่าระหว่างเราเป็นศาสดาระหว่างเธอทั้งหลายเป็นสาวกความหลุดพ้นนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างนิพพานกับนิพพานไม่มีอะไรแตกต่างเลยวิมุตติกับวิมุตติการหลุดพ้นไม่มีอะไรแตกต่างแต่จะมีข้อแตกต่างระหว่างเธอกับเรากับเธอก็คือว่าเราเป็นผู้รู้ก่อนแต่เธอเป็นผู้รู้ตามเท่านั้นเองนะอันนี้ก็หมายถึงว่าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ในพระสูตรว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รู้เท่าเทียมกันและนิพพานเดียวกันกับพุทธเจ้าฉะนั้นเราถือว่าความรู้ของเราไม่ใช่ธรรมดาเป็นความรู้อันเดียวกันกับพุทธเจ้าและพระหลานทั้งหลายแต่เพียงจะต่างจากพุทธเจ้าตรงที่ว่าท่านเป็นผู้รู้เองเราเป็นผู้รู้ตามต่างกันตรงนี้เท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะรู้ตรงนี้และทุกคนในที่นี้เนี่ยเราลองตอบตัวเองที่ว่าเรารู้เรื่องนี้หรือยังว่าคนเราเนี่ยมาจากไหนและจะไปไหนสวรรค์นรกมีหรือไม่ทำดีได้ดีไหมทำชั่วได้ชั่วไหมบุญมีไหมบาปมีไหมการกระทำมีผลอะไรไหมการบวงสรวงการเส้นไหว้การบูชามีผลไหมการหรือว่าใครจะทำร้ายใครก็ไม่มีผลอะไรเขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลก็มีวาทะต่างกันวาทะเขาเรียกว่านัตถิกะวาทะนะนัตถิกะวาทะนะเหตุกะวาทะอักิริยาวาทะนะเขาเรียกว่าเป็นวาทะหรือการพูดต่างๆกันอเหตุกะวาทะ
อากริยาวะอากริยาวาทะแล้วก็นัตถิกวาทะนัตถิกวาทะนี้ก็พูดว่าคนเราตายแล้วสูญนะไม่มีตายแล้วเนี่ยใครจะฆ่าใครใครจะทำร้ายใครก็ไม่มีผลอะไรใครจะทำบุญบวงสรวงยังไงก็ไม่ผลอะไรนะตายแล้วก็แล้วกันเกิดก็คือเกิดตายก็คือตายทุกอย่างไปกับลมมากับลมนะก็ว่ากันไปเขาเรียกว่านัตถิกวาทะไม่มีเหตุปัจจัยนะอเหตุกวาทะอเหตุตุกะวาทะนี่ก็คือว่าทุกคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการไปไม่มีการมาแต่จะพ้นทุกข์เองถึงขาวพ้นก็จะพ้นเองเท้าไม่พ้นก็จะยังไม่พ้นแต่กล่าวถึงความพ้นทุกข์ได้อยู่นะเหตุกะวาทะเนี่ยอังยุตุกะเขาเรียกว่าเหมือนกลุ่มด้าที่กว้างไปในอากาศถ้ามันพันอยู่มันก็พันอยู่ถ้ามันขี้คายมันก็ขี้คายไปเราก็จะท่องเที่ยวไปทางสารวัตรไปเรื่อยๆมันขี้คายก็ขี้คายมันพันก็คือพันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้ก็คือวาทะชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็ทกเถียงกันมาแล้วอกิริยาวาทะหมายถึงว่าการกระทำทั้งหมดของคนเราทำดีก็ไม่ได้ดีหรอกทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วหรอกการกระทำทั้งหมดไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลรอยเท้าที่สุดที่ป่าช้าการเส้นสวงเป็นคำสอนของคนนะเขาเรียกว่าคนเขานะไม่มีบุญไม่มีบาปอกิริยาทำดีก็ไม่มีผลดีทำชั่วก็ไม่มีผลชั่วอะไรทั้งสิ้นอกิริยาวาทะก็คือการกิริยาการกระทำไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นการบวงสรวงไม่มีอันนี้ก็มีในสมัยนะสมัยนี้ก็เรียกอย่างนี้แหละนะก็มี3อย่างในความเชื่อของคนเราทีนี้เราเนี่ยเราสามารถจะตอบปัญหาในตัวเองได้แล้วคำตอบเหล่านี้เนี่ยเราจะหาได้ที่ไหนและเราจะตอบกับใครใครจะเป็นผู้ให้คำตอบเราเชื่อเหลือเกินว่าสมัยนี้โลกสมัยใหม่ทุกคนคิดว่าตัวเองในยุคใหม่แต่คำตอบในยุคเก่านี้ยังตอบตัวเองไม่ได้นะใครตอบตัวเองได้ได้บ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนะตอบได้ไหมล่ะเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะมาจากไหนไปอย่างไรบุญมีไหมสวรรค์นรกมีไหมหรือกล่าวให้หลอกกันหรือว่ากล่าวให้กันกลัวรู้ไหมไม่รู้ก็นั่นสิความไม่รู้นี่ดิเราถึงแสวงหาถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยเราแสวงหาได้ที่ไหนนะถึงจะมีใครมาบอกเราก็เชื่อยากเพราะเราไม่ได้เห็นกับตาถึงแม้พุทธเจ้ามีพระชนอยู่ถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่บอกเชื่อไหมพุทธเจ้าไม่บอกนะไม่บอกเรานะอ้าวไม่บอกแล้วท่านบอกว่าโลกกับวิถูท่านรู้แจ้งโลกท่านรู้ทุกอย่างแต่ทำไมไม่บอกอ่ะคือท่านไม่บอกหรอกท่านไม่บอกตรงๆแต่ท่านบอกโดยอ้อมถ้ามีใครมาถามว่าสวรรค์นรกมีไหมท่านจะไม่ตอบนะไม่ตอบก็มีพระองค์หนึ่งบวชไปแล้วก็ทำสมาธิกรรมฐานบวชแล้วก็ทำสมาธิก็สงสัยมันจะมีสวรรค์นรกเทวดามันจะมีก็เลยว่าทำไปก็สงสัยไปลงปะทำไปก็สงสัยไปทำดีได้ดีมันมีก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่ตอบหรอกพระองค์นั้นก็เหมือนก็มาต่อรองท่านว่าถ้าไม่ตอบจะสึกกันพูดอย่างนั้นเลยท่านก็บอกว่าเราได้สัญญากันหรือว่าบวชมาแล้วจะมาตอบคำถามนี้แล้วไม่ตอบจะสึกเราได้สัญญากันไหมไม่ได้สัญญาหรอกอ้าวเราจะมาทวงกับใครท่านกล่าวอย่างนี้เลยนะท
ทำไมท่านไม่ตอบถึงแม้พระเจ้ายมมีพระชนอยู่เนี่ยเราถามท่านก็ไม่ตอบอ้าวก็ไหนไม่ตอบแล้วจะรู้ได้ไงรู้ได้ท่านมีวิธีให้รู้แต่ถามตรงๆท่านไม่ตอบท่านบอกเหตุผลว่าถ้าท่านตอบไปเนี่ยสมมติว่าท่านตอบเราว่ามีเราจะเชื่อไหมหรือตอบว่าไม่มีเราจะเชื่อไหมมันก็สงสัยแสดงว่าตอบมีก็สงสัยตอบไม่มีก็สงสัยมันไม่เคลียร์แก่ใจเข้าใจไหมท่านก็เลยว่าตอบแล้วเนี่ยคนไม่เห็นท่านบอกว่าท่านเราตอบเนี่ยเหมือนกับว่าตอบไปแล้วเนี่ยไม่มีสักขีพยานให้เห็นและคำตอบนั้นก็ยังไม่เคลียร์แต่คนถามอยู่ดีตอบไปแล้วก็ยังตั้งขาอยู่ดีว่างั้นเถอะมันก็ไม่มีใครเคลียร์ได้หรอกนะท่านก็เลยบอกว่าเราไม่พยากรณ์เราไม่ตอบคำถามนี้เพราะตอบแล้วคนฟังก็สงสัยตอบว่ามีอ้าวก็สงสัยจะมีหรือพระเจ้าหรือไม่มีท่านก็สงสัยเราก็สงสัยอยู่ดีแสดงว่าตอบแล้วไม่สามารถจะเคลียร์ปัญหานี้ได้ท่านก็เลยไม่ตอบท่านกล่าวอย่างนั้นให้เหตุผลอย่างนั้นแต่ทุกคนให้ตอบเพื่อตัวเองท่านให้ทำอย่างนั้นท่านให้ทุกคนเนี่ยตอบด้วยตัวเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะตอบด้วยตัวเองคำถามใดที่เรามีอยู่คำถามนั้นคนที่ตอบให้เราก็คือตัวเรานั่นเองเข้าใจไหมอ้าวตัวเราก็ยังตอบไม่ได้ทำไงเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบตัวเองเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบตัวเองถ้าเราถึงเวลาก็จะตอบตัวเองได้ท่านให้ทำอย่างนั้นท่านให้ทุกคนเนี่ยตอบตัวเองแต่การจะตอบตัวเองได้เนี่ยมีไหมล่ะมันมีได้มันมีได้เพราะอย่างไรมีได้ก็เพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านก่อนแล้วคำสอนนั้นแหละจะทำให้เรามีคำตอบขึ้นมาเองท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องปลายแต่เราต้องทำเบื้องต้นก่อนอุปมาเหมือนว่าสมมติว่ามีใครเอาก้าไม้ให้เรามาบอกว่าเนี่ยก้านี้นะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งผลของมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รับประทานอร่อยมากเราก็สงสัยว่ามันสีอะไรผลมันลูกขนาดไหนแล้วมันอร่อยอย่างไรมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรคนที่ให้ต้นไม้เราบอกว่าเราไม่ตอบหรอกแต่ยังไงให้คุณรู้คร่าวๆว่าต้นไม้ต้นนี้มีผลแล้วรสอร่อยแต่ยังไงให้คุณไปปลูกดูแล้วการปลูกของคุณและคุณเห็นของคุณคุณจะตอบของคุณเองเข้าใจไหมสักวันหนึ่งต้นไม้นั้นโตมาแล้วออกลูกออกแล้วก็ชิมดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมลักษณะนั้นนี่คำสอนพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะนั้นให้ทุกคนเนี่ยหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นไม่ใช่ว่าคำถามเหล่านี้จะไม่มีคำตอบถึงแม้คนที่รู้ก่อนเราท่านก็รู้แต่ท่านก็ตอบเราไม่ได้คือไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะที่ตอบไม่ตอบเรานี่ไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านรู้แต่ท่านเห็นว่าการตอบไปไม่มีผลอะไรหรอกเพราะคนไม่เห็นเข้าใจไหมนะเหมือนคนตาบอดนะเหมือนคนตาบอดบอกว่าเอ้านี่คุณนะคุณตาบอดนะคุณตาบอดเธอจงรู้หรอกว่าดวงจันทร์มีนะดวงอาทิตย์มีนะสีขาวสีแดงสีดำมีนะคนตาบอดก็ถามว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงอ่ะดวงอาทิตย์มันเป็นไงสีมันเป็นยังไงคนตาดีก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ตอบหรอกนะแต่ขอบอกคร่าวๆนิดๆไม่พอว่าบ้านมันมีอยู่แต่ยังไงเนี่ย
คุณต้องเอายาเนี่ยไปรักษาตาคุณก่อนถ้าตาของคุณนี่นะรักษาเราจะหยิบยาให้เราจะให้ยาของคุณไปเมื่อคุณนั้นได้รักษาด้วยยาของเราตาของคุณก็จะดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาต่อมาก็แจ้งขึ้นเห็นขึ้นชัดขึ้นและคุณจะรู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นยังไงดวงจันทร์เป็นยังไงคุณจะตัดสินใจว่าการไม่เห็นนั้นคือการไม่มีไม่ได้เข้าใจไหมการที่บอกว่าสวรรค์นรกเนี่ยเราไม่เห็นก็บอกว่าสวรรค์นรกไม่มีมันไม่ควรกับคำพูดนี้คนที่เห็นเขารู้อยู่เห็นอยู่ก็มีอยู่เหมือนคนที่เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีอยู่แต่เราคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เห็นก็คือไม่มีด้วยการว่าเห็นก็คือมีไม่เห็นก็คือมีนั้นไม่ได้เราจะตัดสินด้วยตาของเราก็ไม่ได้แต่ความจริงนั้นก็เป็นความจริงอยู่เท่ากับว่าเอาละคุณไม่ต้องถามมากคุณต้องหยอดยาไปแล้วตาของคุณเป็นตาดีขึ้นมาเมื่อไหร่คำตอบจะตอบให้คุณเองเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเราต้องหาสัจธรรมค้นหาสัจธรรมความจริงโดยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วเราจะเปิดโลกธาตุนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมีจริงหรือไม่อันนี้แหละจึงว่าเรามาค้นหาสัจธรรมความจริงของธรรมชาติของชีวิตถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค้นล่ะเราไม่ค้นเราก็ไม่รู้ความจริงและเมื่อไม่รู้แล้วเราก็ไปตามอะไรก็ไม่รู้รู้กับคนไม่รู้เนี่ยความรู้นั้นดีกว่าและความรู้เรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้เราอย่างอื่นการทำมาหากินเลี้ยงชีพความรู้ในหนังสือตำรานั้นแค่เอามาใช้ชาตินี้เท่านั้นเองเราเรียนรู้ตำรับตำรารู้การทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองแล้วก็ใช้โลกนี้ไม่ได้ใช้ในโลกไหนๆในเหตุการณ์ใดๆก็ไม่มีเอามาช่วยทำมาหาเลี้ยงชีพให้อยู่ดีหรือว่าให้ได้ฉลาดมาเท่านั้นเองแต่ความรู้เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความรู้ที่สูงสุดเป็นความรู้ที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของตนทั้งหมดเลยนั่นคือความที่ว่าทุกคนจะต้องมีความให้ความสนใจให้ความสำคัญว่าความรู้เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เหล่าท่านทั้งหลายจะถูกครอบงำความรู้ด้วยความไม่รู้นี่ความไม่รู้เหล่านี้เราอันตรายนะฉะนั้นจึงว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่จำเป็นของชีวิตของแต่ละคนเราเห็นว่าเป็นความรู้ที่ทุกคนจะต้องแสวงหานะเพราะไม่งั้นเราก็กลายเป็นว่าด้วยความไม่รู้ปกปิดบังอำพรางอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเราได้มาพบเจอพุทธเจ้าซึ่งได้รับคำสรรเสริญว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งโลกนี้ทั้งโลกไหนทั้งโลกอื่นแล้วความรู้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่พุทธเจ้าพระองค์เดียวเราก็มีสิทธิ์รู้ได้นะก็กล่าวให้ฟังว่าความรู้ระหว่างพุทธเจ้ากับเรานั้นต่างกันตรงที่ว่าท่านรู้ก่อนเรารู้ตามตอนนั้นเองแต่นั้นรู้ความรู้นั้นรู้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันบางอย่างนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเท่าเทียมกันก็เพราะว่าบารมีต่างกันนั่นเองทีนี้เรามาดูด้วยว่าเอาละเราสามารถที่จะรู้คำตอบเหล่านี้ได้เราจะค้นหาอย่างไรหรือเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะค้นหาได้อย่างไรก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้เรื่องแบ่งเป็นความรู้สองอย่างรู้ภายนอกกับรู้ภายในแบ่งเป็นสองอย่างก็คือรู้ภายนอกกับรู้ภายใน
รู้ภายนอกภายในเป็นความรู้อย่างไรภายนอกก็คือรู้สวรรค์นรกรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้กรรมรู้การกระทำของเรามีผลว่าดีชั่วอย่างไรรู้เรื่องของมนุษย์และอมนุษย์สวรรค์เทวดาหรือโลกนี้โลกหน้ามีไหมอันนั้นก็เรียกว่ารู้ภายนอกรู้ภายในคืออะไรรู้ภายในของเราก็คือว่ากิเลสของเราต่างๆที่เป็นตัวที่ปกปิดดวงตาของเราที่ไม่รู้ไม่เห็นก็คือรู้ภายในตัวเราเรื่องภายในตัวเราไม่มีภายนอกที่มาไม่เกี่ยวข้องภายนอกก็คือภายในตัวเราเรื่องส่วนตัวของเราแต่อันนั้นส่วนรวมส่วนโลกกว้างฉะนั้นพระเจ้าท่านก็กล่าวถึงว่าคนทุกคนเนี่ยอยากจะรู้โลกกว้างทีเดียวเนี่ยไม่ได้นะก็ให้รู้โลกส่วนตัวก่อนความจริงแล้วเนี่ยอย่างคนที่ยกตัวอย่างที่คนตาบอดก่อนที่คนตาบอดเนี่ยจะเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะสีขาวสีแดงสีดำอะไรต่างๆการรู้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสีต่างๆนั้นเป็นการรู้ภายนอกส่วนคนตาบอดนั้นจะต้องเคลียร์ข้างในก่อนก็คือตาของตัวเองก่อนอื่นเนี่ยเราเก็บความสงสัยไว้ก่อนว่าดวงจันทร์มีหรือไม่ดวงอาทิตย์มีหรือไม่สีเขียวสีแดงมีหรือไม่เราเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้เก็บคำถามอันนั้นไว้ก่อนแล้วคนตาบอดนั้นก็มีทางหนึ่งก็คือเราถึงจะสงสัยแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้ยังตอบตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยคนตาบอดก็คือว่าเราจะต้องรักษาดวงตาของเราก่อนดวงตาของเรานั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องรักษาส่วนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังเขาเรียกว่าเรื่องเบื้องปลายแต่การรักษาตาของตัวเองนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นอย่างนี้แหละนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเบื้องต้นกับเบื้องปลายเบื้องต้นก็หมายถึงว่าเราต้องเคลียร์เรื่องกิเลสเราก่อนส่วนเบื้องปลายเราถึงจะมีคำตอบว่านรกสวรรค์มีหรือไม่อันนี้แหละจึงว่ากิเลสของเรานั่นเองเป็นมลทินที่ปกปิดตาของเรานั้นก่อนนะอันนี้ก็เลยว่าทุกคนต้องมาเรียนรู้ว่าอันดับแรกเนี่ยเราอยากจะรู้สวรรค์นรกก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ก่อนว่ามีหรือไม่ก็ช่างเถอะนั้นยังไม่ใช่เร่งด่วนมาตอนนี้แต่เรื่องเร่งด่วนก็คือว่าเราจะต้องจัดการกิเลสเราก่อนทำไมเราจะต้องทำลายกิเลสเราเพราะว่าคนมีกิเลสนี่ไม่สามารถจะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ก็ถ้าเห็นได้ป่านนี้เราก็เห็นแล้วสิทำไมเราต้องมากังขาอยู่ตรงนี้ว่าแค่เราจึงตอบตัวเองไม่ได้ว่านรกสวรรค์นรกมีหรือไม่นะเรามาจากไหนเราจะไปไหนก็เราตอบไม่ได้เพราะคนอย่างเราเนี่ยมีกิเลสอยู่แสดงว่าที่เราตอบไม่ได้หรือคนบางหลายคนที่ตอบไม่ได้ก็คือทุกคนมีกิเลสอยู่นั่นเองแสดงว่ากิเลสของเรานั่นเองเป็นสิ่งปกปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำให้เราไม่รู้ความจริงเท่ากับว่ากิเลสนั่นเองทำให้ตาเราบอดนะเราจะต้องเอากิเลสออกก่อนนี่แหละจึงว่าคนทุกคนที่มาแสวงหาการพ้นทุกข์นั่นก็คืออันดับแรกคือเราจัดการเรื่องกิเลสต่างนะว่าเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนเพราะทำให้ตาเราบอดไม่เห็นไม่รู้แล้วก็เป็นเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องปลายส่วนเบื้องปลายนั้นมันเป็นเรื่องของปลายเราเอาไว้ทีหลังเบื้องต้นเราต้องทำก่อนอันนี้แหละจึงว่าเราแบ่งความรู้เป็นสองฝ่ายสองขั้นตอนนะผ
ุทธเจ้ากล่าวกับภิกษุนั้นว่านั่นไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์นะท่านกล่าวอย่างนั้นนั่นเป็นเบื้องปลายของพรหมจรรย์ไม่ใช่เบื้องต้นฉะนั้นภิกษุองค์นั้นที่ถามพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ตอบเลยไม่ตอบท่านก็จะสึกนะแต่พุทธเจ้าก็กล่าวว่าสึกก็สึกที่เราก็ไม่ได้บวชมาไม่ได้มาจะมาตอบกันกับตรงนี้ท่านก็กล่าวลักษณะแบบนี้ว่านั่นมันเป็นเบื้องปลายมันไม่ใช่เบื้องต้นท่านให้พระภิกษุทั้งหลายตอบด้วยตัวเองแต่เบื้องต้นก็คือว่ากิเลสเราทั้งหมดเนี่ยที่ไหม้ใจเราอยู่นั่นเองต้องชำระก่อนเมื่อชำระแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปรู้สิ่งเหล่านั้นได้ทีหลังนะได้ทีหลังอันนี้แหละจึงว่าคำสอนพุทธเจ้านี้สอนเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านกล่าวถึงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยราคะเนี่ยเหมือนน้ำที่มีจอกแหน่เราไม่สามารถที่จะชะโงกดูเงาลงในน้ำได้เพราะจอกมันแหนเนี่ยมันปิดบังอยู่เราก็จะไม่สามารถจะเห็นก้นบึ้งของสระนั้นได้หรือจะมาเราจะดูเงาในน้ำเราก็ไม่สามารถจะเห็นเงาเราได้เพราะจอกแหนมันคุมอยู่น้ำอยู่กิเลสราคะก็เช่นนั้นแหละนะกิเลสโทสะเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้ำนั้นเดือดพล่านเป็นน้ำร้อนที่เดือดพล่านอยู่บุคคลจะดูเงาของตัวเองในน้ำเดือดพล่านนั้นที่ไอ้ข้าคุ้งอยู่จะเห็นเงานั้นได้อย่างไรเพราะน้ำนั้นมันเดือดพล่านอยู่โมหะก็เหมือนกันเหมือนน้ำที่เป็นตมเราไม่สามารถที่จะเห็นเงาตัวเองได้นั่นเพราะน้ำนั้นเป็นคนตมอุปมาคล้ายอย่างนั้นว่ากิเลสเราทั้งหมดเนี่ยราคะโทสะโมหะเป็นสิ่งปกปิดดวงตาทำให้เราบอดเราไม่สามารถที่จะทำให้ตาเราดีได้อันนี้แหละจึงว่าเราต้องทำชำระการรักษาตาชำระตาให้เป็นตาดีก่อนส่วนดวงตะวันดวงจันทร์นั้นแสงสีขาวสีแดงสีอะไรต่างๆนั้นค่อยกันว่ากันทีหลังเราต้องทำตาของเราให้เป็นตาดีกว่าแสดงว่าตาของเราบอดสนิทจึงไม่รู้ไม่เห็นและก็การบอดนั้นไม่รู้ไม่เห็นจึงตัดสินว่าไม่เห็นก็คือไม่มีหรือเห็นก็คือว่ามีนั้นไม่ได้นะเราจะคิดว่าสวรรค์เราก็ไม่เห็นก็คงไม่มีนรกไม่เห็นก็ว่าไม่มีนะไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นคนตาบอดจะถึงว่าดวงอาทิตย์ไม่มีหรอกดวงจันทร์ไม่มีหรอกได้อย่างไรเพราะคนตาดีเขาเห็นอยู่เขาจะตัดสินใจด้วยตาของเขาไม่ได้ความจริงก็คือความจริงอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาชำระจักษุดวงตาที่เป็นของมืดบอดให้เป็นตาดีขึ้นมาทีนี้เราจะต้องหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสของเรานั้นละได้เมื่อเราละได้เมื่อไหร่ค่อยไปรู้โลกว่างเมื่อไหร่ทีหลังนะรู้สวรรค์นรกรู้อะไรทีหลังนะส่วนแรกๆเนี่ยไม่รู้ก็เงียบไปก่อนไม่รู้ก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรชำระเรื่องภายในของเราก่อนก็คือกิเลสทีนี้เรามาดูซิว่ากิเลส3ตัวของเรานั้นนะเป็นเช่นไรนะเป็นเช่นไรนะก็คือราคะโทสะโมหะที่อุปมาเหมือนน้ำมีจอกแหน่บ้างน้ำเดือดพล่านบ้างน้ำมีคนตมบ้างนะก็ทำให้เราได้เปรียบเทียบว่ากิเลสเราก็เป็นลักษณะนั้นไม่ใสสะอาดไม่ใสบริสุทธิ์ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เลยว่าแสวงหาความคือเราจะมาดูประเภทเรื่องว่าค
คนที่เข้าวัดเนี่ย คนที่เข้าวัดเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรนะอันนี้ตมามองนะว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยส่วนมากแล้วจะมองลักษณะว่าเข้ามาเพื่อหาความสงบนะจุดประสงค์ใหญ่ของคนเข้าวัดเนี่ยถามว่าเข้าวัดมาทำไมต้องการความสงบเขาต้องการเพื่ออะไรเพื่อว่าความสงบนั้นจะนำสุขมาแก่ตนเพราะความไม่สงบนั้นเป็นทุกข์เผาลนจิตใจของตัวเองมารุ่มร้อนแล้วอยู่แล้วก็เลยว่าวิ่งหาความสงบอันนี้คือคนส่วนมากคิดอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยจะว่าถูกก็ไม่ค่อยถูกนะนะตมาว่ามองดูแล้วเนี่ยผิดมากกว่านะผิดมากกว่าเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยวิ่งหาความสงบดูเหมือนว่าความสงบเป็นเป้าหมายแต่เขาไม่รู้เรื่องที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกหมายถึงว่าอ้าวเราเข้ามาวัดแล้วเราวุ่นวายนั้นเนี่ยมาแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิให้สงบ แล้วก็พยายามจะให้จิตนั้นสงบให้ได้ถ้าไม่ได้ก็พยายามไปเรื่อยๆเพื่อจะยังความสงบนั้นให้เกิดดีด้วยวิธีต่างๆสารพัดที่เราจะถูกแนะนำแล้วก็การกระทำของเราให้เกิดผลขึ้นมาเพราะเขาต้องการสงบสงบเท่านั้นเป็นจุดหมายแต่ตมาบอกว่าไม่ค่อยถูกนะคือจะว่าไม่ถูกซะเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ถูกนักก็หมายถึงว่าไม่ถูกถูกเฉียวๆนะถูกแบบเฉียวๆเฉียดๆไม่ได้ถูกแบบตรงๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเหล่านั้นต้องการสงบแต่เขาไม่ค้นหาว่าความสงบและความไม่สงบเนี่ยมีมูลเหตุมาจากไหนอะไรอยู่ๆจะมานั่งให้สงบเลยเท่านั้นหรือเขาไม่ได้คิดว่าความไม่สงบนั้นเนี่ยมาจากอะไรแล้วจะอยู่ๆจะให้บังคับทับพันเดียวนั้นให้สงบเลยโดยวิธีข่มขี่บังคับด้วยวิธีต่างๆมันถึงได้ไหมว่าไม่ค่อยถูกนะนะคือความจริงแล้วถูกมันเป็นยังไงล่ะพูดถูกก่อนแต่ที่ไม่ถูกนักก็บอกว่าไม่ถูกนักก็ยังงงงวยเราต้องถูกคือถูกมันต้องคิดอย่างนี้ว่าการที่เราเนี่ยมีความรุ่มร้อนความไม่สงบในใจเรามากมายถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็คงมีความสุขกว่านี้และความไม่สงบเองนำความทุกข์มาให้แก่ตนและเราเองก็เข้าใจว่าความไม่สงบของเราทั้งหมดเกิดจากกิเลสตนเป็นเหตุฉะนั้นเราเข้าวัดไปเนี่ยถึงแม้ว่าจุดหมายเราต้องการความสงบแต่เราไม่ควรที่จะสงบทีเดียวเราต้องมีการทำยังไงให้กิเลสเราลดลงฉะนั้นทุกคนเป้าหมายของคนรุ่นเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าเข้าวัดเนี่ยเพื่อต้องการให้กิเลสของตัวเองลดลงถ้าตัวเองกิเลสลดลงเมื่อใดความสงบมันก็จะมาขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราวิ่งหาความสงบเลยแต่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าเราไม่ทำให้กิเลสได้ลดเลยนะมันเหมือนกับว่าไปมองที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้มองว่ามันไม่สงบเพราะอะไรฉะนั้นคนที่เข้าวัดเนี่ย
ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าเข้าวัดเพื่อลดกิเลสของเราให้ลงไปเรื่อยๆให้เบาบางลงไม่ได้ว่ามาเพื่อสงบอย่างเดียวมาเพื่อลดกิเลสของตนลงให้มากและเมื่อลดลงเท่าใดความสงบมันจะคืบคลานเข้ามาเองด้วยการลดของกิเลสเรานั่นเองเข้าใจไหมฉะนั้นจุดหมายปลายทางที่บอกว่าที่ถูกก็คือว่าที่บอกว่าเข้าวัดเนี่ยที่ถูกต้องก็คือว่ามาลดละกิเลสถึงจะถูกแต่ความสงบนั่นเหรอมันมาของเขาถ้ากิเลสเราลดแต่เราทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสงบแต่กิเลสละไม่รู้ละมันไม่ละไม่สนใจที่จะคิดมันเหมือนยังไงมันเหมือนก็ว่าเราไปต้องการผลเลยมันถึงได้ไหมสมมติว่ามาวัดปุ๊บเนี่ยเอามาแล้วไม่สงบแล้ววุ่นวายแล้วเอานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับซ้ายให้นิ่งๆนะให้ขับจิตให้นิ่งเลยนะเราก็เลยมากดดันให้จิตมันงกให้ได้มันก็เลยเป็นสงบแบบบังคับถามว่าสงบได้ไหมก็ได้แบบบังคับแบบนั้นมันได้แบบบังคับมันก็เลยว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกมันถูกเฉียวๆเฉียดๆเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทุกคนมาเข้ามาเนี่ยนั่งคมให้นะคมให้พยายามคมขี่ให้จิตสงบให้ได้นั่งไปนั่งไปที่แรกก็ยังไม่ปวดไม่เมื่อยนะจิตก็วุ่นวายมากเริ่มจะสงบลงหน่อยจิตจะเริ่มสงบเลยความเจ็บขึ้นมาอีกแล้ววุ่นวายเข้าไปอีกก็ความเจ็บนั้นที่แรกมันไม่เจ็บก็เพราะรู้มันใหม่ๆก็ยังวุ่นวายอยู่แต่ทำไปทำไปจิตเริ่มจะอยู่นั้นจะอยู่นะความเจ็บก็เริ่มมาแทนความเจ็บทำให้จิตปั่นป่วนขึ้นไปอีกเลิกกันพอดีเกาหัวกลับก่อนวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาเอาใหม่เป็นงั้นเปล่าเราไปมองที่สงบเลยอ่ะเรามองลึกกว่านั้นสิว่าการที่เราอยากสงบเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จริงแต่เราต้องรู้เบื้องหลังว่าไอ้ความไม่สงบมาจากอะไรมาจากกิเลสครับและกิเลสเนี่ยเราต้องไปละกิเลสเราต้องไปลดกิเลสลงนะที่จะมาเหมือนกับว่าที่พูดถึงนะว่าเหมือนเราจุดเทียนแข่งลมเหมือนเราเปิดพัดลมไว้นะแล้วก็จุดเทียนท่ามกลางลมที่พัดอยู่จุดแล้วก็ดับแล้วก็จุดใหม่แล้วก็ดับก็จุดใหม่แล้วก็สู้ลมอยู่อย่างนั้นมันเหมือนอย่างนั้นนะเอามาก็สู้อารมณ์สงบแล้วก็เดี๋ยวฟุ้งอีกแล้วสงบแล้วก็ฟุ้งอีกแล้วดับก็จุดใหม่คือทุกคนต้องการว่าเราอยากจะให้ไฟในนิ่งเราต้องการไฟในแสงสว่างต้องไฟให้ต้องการเทียนแท่งนี้ติดไฟแล้วก็เราจะเอาไฟนี้ส่องในที่มืดให้มันสว่างแต่ลมที่พัดไปน่ะไม่ได้ใส่ใจแต่เพียงแต่ใส่ใจว่าจะจุดอย่างเดียวถ้าคนฉลาดเป็นยังไงเราจุดเทียนก่อนโอ้เทียนมันดับเลยจุดอีกอ้องดับจุดอีกอ้องดับ3ครั้งพอเราต้องค้นหาว่าละโอ้ถ้าจุดต่อไปต่อเรื่อยๆ3 4 5ครั้งไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราวางเทียนก่อนมั้ยวางไฟก่อนมั้ยแล้วไปติดพัดลมก่อนสิเข้าใจไหมแล้วค่อยมาจุดทีหลังไม่ดีกว่าหรืออย่างนี้เลยเขาเรียกว่ามองถึงเหตุมาทุกคนมาวัดเนี่ยมาทำสมาธินิ่งไหมไม่รู้จะสู้อารมณ์อย่างเดียวจุดเทียนแข่งอย่างเดียวได้ไหมสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างโง่บ้างไม่ได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็เลิกกันไปเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้เราไม่ค้นเลยว่าอารมณ์มาจากไหนทำไมต้องนั่งสมาธิแข่งอารมณ์ล่ะ
็วันเมื่อไหร่ก็ทำอย่างนั้นนะนั่งสมาธิแข่งอารมณ์ทุกวันเลยเราต้องรู้ว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากกิเลสหลังถ้าอย่างนั้นเราไปลดกิเลสหน่อยได้ไหมค่อยมานั่งสมาธิทีหลังก็ได้ก็เหมือนเราวางเทียนก่อนวางไฟก่อนไปเอากิเลสลดก่อนซึ่งกิเลสลดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่จุดนี้นะไม่ใช่จุดที่เราทำให้ไม่ใช่จุดที่เราพยายามบังคับให้สงบนี่เหมือนเราจุดเทียนนะเทียนมันอยู่จุดนี้แต่พัดลมมันอยู่จุดโน้นนะมันคนละที่กันเข้าใจไหมแสดงทุกคนมาวัดเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าสงบไม่สงบไม่เป็นไรไม่ต้องเน้นความสำคัญเน้นสำคัญว่ากิเลสเราจะลดยังไงต้องอย่างนี้สิพอถึงว่าเหมือนกับว่าจุดเทียนนะติดไม่ติดไม่เป็นไรดับไม่ดับไม่เป็นไรแต่เราเน้นว่าเราทำยังไงจะให้พัดลมนี้มันหยุดมันต้องคิดอย่างนี้สิฉะนั้นถึงบอกว่าคนเข้าวัดเนี่ยจุดประสงค์ตั้งไว้ผิดหมดอ่ะนะไม่ค่อยตรง เป็นอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าเราไม่ตรงนะถ้าคนไหนฝึกตรงเนี่ยสมาวาทุกคนได้สมาธิหมดไม่มีใครไม่ได้สมาธิหรอกได้สมาธิทุกคนนะถ้าเข้าใจคือต้องใช้ปัญญาหน่อยปัญญาวิเคราะห์หน่อยอย่าไปใช้กำลังอย่างเดียวนะใช้ปัญญาทำอะไรให้ใช้ปัญญาหน่อยใช้แต่กำลังตะพุทธเอานั่งขาแทบระเบิดช่างมันเอาอย่างนั้นเลยกระดูกแตกช่างมันให้ช่องอกไปก่อนให้ได้ข้ามให้ได้ทุกอย่างต้องมีปัญญาหน่อยนะทีถามว่า ความสงบกับการละกิเลสนี้มันเป็นจุดเดียวกันไหมไม่ใช่จุดเดียวกันนะไม่ใช่จุดเดียวกันความสงบอยู่ที่หนึ่งกิเลสอยู่ที่หนึ่งแต่มันเนื่องกันอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนหญ้าหรือต้นไม้ถ้าเราตัดหญ้าตัดต้นไม้เดี๋ยวตัดต้นมันออกเดี๋ยวมันก็แตกหน่อใหม่ตัดส่วนบนแต่ส่วนล่างยังอยู่เดี๋ยวมันก็งอกแทนใหม่ฉะนั้นถามว่าส่วนบนก็คืออารมณ์ส่วนล่างมันก็คือกิเลสฉะนั้นกิเลสเราเนี่ยมันมีล่างเลี้ยงดูอยู่ก็คือกิเลสอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีล่างเลี้ยงดูมันอยู่ก็คือกิเลสถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องขุดที่รากเลยแล้วเราจะต้องไม่ต้องตัดต้องตัดเราขุดรากเขาถึงจะเป็นการขุดคุ้ยออกมาอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่มาฝึกกรรมฐานเนี่ยเราต้องใช้ปัญญานำการปฏิบัติไม่ใช่ใช้กำลังการนำการปฏิบัตินะเอาละเราจะต้องให้จิตเราสงบได้แล้วเราเมื่อเราสงบได้เคลียร์กิเลสเราให้หมดแล้วเราไปรู้โลกกว้างภายนอกทีไรว่าสวรรค์นรกมีหรือไม่จะรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เราทำยังไงให้ดวงตาเราเปิดก่อนส่วนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นว่ากันทีไรนะจะมีหรือไม่มีว่ากันทีไรอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติท่านเรียกว่าที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเบื้องต้นเบื้องปลายนะเบื้องต้นก็ต้องทำเรื่องกิเลสเราก่อน
ทุกคนที่มาในมาวัดมาวาเนี่ยทุกคนจะให้ความหมายว่ามาต้องการสงบจริงอยู่ความสงบเป็นเป้าหมายแต่เบื้องหลังของความสงบไม่สงบนั่นเนี่ยมาจากอะไรมาจากกิเลสหลักฉะนั้นเราให้ค่าที่ว่าทำยังไงจะให้กิเลสเราลดลงขุดรากของกิเลสมันออกแล้วความสงบมันจะเข้ามาเองเหมือนกับว่าเราไม่ได้วิ่งหาความสงบแต่เราวิ่งหาการละกิเลสเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยมาวัดวิ่งหาความสงบกันแต่ไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะละกิเลสมันเป็นเส้นอย่างนั้นไปไหนไปวัดเพื่ออะไรให้สงบหน่อยมันไม่สงบมันฟุ้งทุกคนเนี่ยมามองอยู่ที่ความสงบเนี่ยเป็นที่ปรารถนาหรือเป็นจุดหมายแต่ตมาว่าไม่ค่อยถูกนะต้องมาลดที่ว่ามาลดละเรื่องกิเลสนะถึงจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะกิเลสเราลดลงเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความสงบเราจะคืบคลานคือไม่ต้องวิ่งหาความสงบแต่ให้ความสงบเข้ามาหาเราเองถ้าเรามีการละกิเลสขึ้น นะอย่างที่เคยบอกนะว่าคนวิ่งหาเงินอยากได้เงินเขาวิ่งหาเงินจะได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยอยากได้เงินจะวิ่งหางานว่าไงอ่ะเขามองว่าอยากได้เงินเหรอเราวิ่งหางานดีกว่าเพราะเขามองลึกกว่านั้นว่าถ้ามีงานเดี๋ยวเงินก็จะต้องมาหาไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปหาเงินนะแต่เราเนี่ยให้เงินมาหาเราเองแต่เราต้องวิ่งหางานเราเป็นคนวิ่งหางานแต่ส่วนเงินนั้นมันจะวิ่งมาหาเราเองเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นอย่างนั้นคือเราอยากได้บางอย่างแต่เราต้องทำบางอย่างเข้าใจไหมแบบนั้นเลยฉะนั้นผู้คนเข้าวัดเนี่ยบอกไว้เลยว่าเข้าวัดมาทำไมเวลาเขาถามนะอ๋อมาลดกิเลสซะหน่อยไม่ต้องบอกว่าหาความสงบนะเอาทำไมลดกิเลสนะถ้ากิเลสลดลงความสงบเดี๋ยวมันมาหาเองคนทุกคนไม่ได้ตั้งปณิธานอย่างนี้เลยนะนำมาเอามาทำไงมานั่งสมาธิเอาสงบให้ได้เอาสงบให้ได้เอาสงบได้แต่เรื่องกิเลสข้าไม่รู้ข้าไม่สนมันถึงไม่ได้ไงมันถึงไม่ได้เข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะอย่างนั้นแหละนะเอาสงบให้ได้เลยเหมือนเราจุดเทียนแข่งลมนั่นแหละจะจุดให้ได้เลยก็ลมไม่ติดนะนะพัดลมไม่ติดทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสเราเนี่ย ที่บอกว่าให้มันลดนะลดอย่างไรละอย่างไร แล้วใครเห็นกิเลสเกิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะก่อนที่เราจะรู้ละเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ดับเนี่ยเราต้องรู้เกิดก่อนนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญานะปฏิบัติธรรมต้องใช้ปัญญานำอย่าใช้กำลังนำถามว่าทุกคนเนี่ยการดับกิเลสดับอย่างไรทุกคนจะตอบยากเลยเอ๊ะดับยังไงอ่ะนะเพราะว่าการดับเรายังไม่เคยมีเรายังไม่เคยพบเรากำลังแสวงหาว่าการดับนั้นอยู่เรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าการดับกิเลสดับอย่างไรเพราะเรากำลังแสวงหาอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าฉะนั้นคนบางคนถามว่าการดับกิเลสดับอย่างไรเราตอบยากทุกคนก็ตอบอยากก็นั่นที่เรากำลังแสวงหาอยู่ว่าดับอย่างไรแต่ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะรู้ความดับเนี่ยเพราะความดับยังไม่ได้มั้ยยังไม่ได้มีแก่ตนก็ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบางครั้งเราต้องคิดที่ว่าความดับกิเลสเนี่ยเราจะได้คำตอบจากความเกิดกิเลส
ข้าใจไหมความเกิดกิเลสฉะนั้นถามว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดกิเลสอย่างไรทุกคนพอจะตอบได้พูดคำว่าพอจะตอบได้ก่อนแต่ถ้าผมบอกว่าดับกิเลสอย่างไรเนี่ยตอบยากเพราะตัวเองก็ยังมองไม่ออกว่าจะดับยังไงแต่ทีนี้เราพอจะมองออกอยู่หรอกว่าการเกิดกิเลสเกิดอย่างไรเพราะอะไรเพราะการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดทุกวันเกิดประจำวันเกิดประจำอยู่แล้วซึ่งการเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยเกิดประจำทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นของที่ปรากฏในแต่ละวันของเราอยู่แล้วนั่นคือความเกิดและความดับเนี่ยยังไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่เราจะรู้ความดับนั้นโดยอาศัยความเกิดนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสมุฏฐานเป็นการสาวหาเบื้องปลาย ฉะนั้นทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าการเกิดกิเลสของตัวเองนั้นเกิดทุกวันก่อนที่เราจะรู้หาความรู้กับความดับเนี่ยเราต้องไปดูที่ความเกิดซึ่งบางครั้งคนอาจจะมองเลยว่าอ๋อความเกิดเหรอเราไม่ต้องสนใจหรอกเราหาความดับก่อนคือบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ความดับต้องทีเดียวไม่ได้ เราจะต้องรู้พยานหลักฐานของการเกิดนั้นก่อนเหมือนคนร้ายเนี่ยสมมติว่าคนร้ายเนี่ยคนร้ายมีคดีความมีการปล้นมีการอะไรมาเนี่ย เขาจะไปจับผู้ร้ายทันทีมันจับไม่ได้หรอกมันหนีไปแล้วเขาจะเอาอะไรเอาหลักฐานพยานหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุหาอะไรก็ได้ที่เขาทิ้งไว้หลักฐานแล้วเราก็ต้องสาวหาว่าหลักฐานชนิดนี้จะหาคนเจ้าของได้อย่างไรคนที่ เป็นผู้ลายนั้นได้อย่างไรซึ่งหลักฐานเหล่านั้นน่ะจะเป็นการโยงใยไปถึงผู้ลายได้ชั้นใดก็เหมือนกันการดับกิเลสของเรานะยังมองไม่ออกว่าดับตรงไหนแต่เราต้องไปดูที่การเกิดกิเลสเป็นหลักฐานแล้วเราจะสาวหาว่าการดับอยู่ที่ไหนได้อาศัยการเกิดนั่นแหละเป็นพยานหลักฐานที่จะต้องสาวหานะอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยต้องมาคิดดูที่ว่าทุกคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยอยู่ๆเราก็มานั่งสมาธิมาก็บังคับให้จิตเนี่ยนิ่งๆๆๆๆเราทำมาแล้วไม่ค่อยได้ผลนะได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างที่เราทำแต่เราไม่สนใจว่ากิเลสเราจะละลดละเลิกบรรเทาเบาบางได้อย่างไรไม่ให้ความสนใจจึงไม่ประสบความสำเร็จของการทำนะทีนี้ว่าเราจะมาดูที่ว่าเราจะมาลดละกิเลสของเรานั้นนะเราจะลดละอย่างไรเราก็ต้องไปดูการเกิดกิเลสก่อนเพราะการดับกิเลสเราเนี่ยเรายังไม่มีความกระจ่างแก่เราก็ตามไม่เป็นไรนี่เราไปดูดิว่ากิเลสทุกคนเนี่ย การเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยเกิดอย่างไรเกิดอย่างไรนะไม่รู้ไหมมันเกิดอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยมีกายกับใจนะเกิดมานี่มีกายกับใจส่วนใจนั่นน่ะอาศัยร่างกายนี้เป็นอยู่แล้วใจนั่นน่ะ ใจตรงนั้นน่ะจะสื่อสารกับโลกต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ
แสดงว่าใจของคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ใจดวงนี้จะต้องมีการสื่อสารระหว่างเราเนี่ยกับโลกเนี่ยให้เข้าใจกันให้เป็นไปตามสิ่งที่มันจะไปนะที่มีอยู่แสดงว่าตัวของเราเนี่ยเหมือนบ้านจิตน่ะเหมือนคนที่อาศัยในบ้านและบ้านหลังนั้นน่ะมีประตูเข้าออก6บาน6ช่องทางคนในบ้านก็เลยออกประตูทั้ง6นั้นน่ะประตูใดประตูหนึ่งอยู่เสมอเที่ยวเข้าเที่ยวออกออกไปหาอะไรออกไปหาความสนุกสนานนอกบ้านอุปมาเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยมีร่างกายก็คือบ้านตาหูจมูกลิ้นกายใจคือประตูบ้านและเราเองตัวจิตก็เลยออกทางประตูทั้ง6นั้นอยู่เสมอเมื่อไปออกแล้วก็ไปสนุกสนานนอกบ้านความสนุกอันนั้นก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าการเกิดของกิเลสเราก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยเกิดกิเลสก็คือว่าจิตเรา1ไปทางตาหู1แล้วก็ไปสู่อารมณ์1จิตเราก็เลยเกิดกิเลสจำให้ดีนะว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดได้อย่างไรวันหนึ่งไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใจใจนั้นเป็นศูนย์กลางที่รับรู้5อย่างเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลย และใจเองนี่ก็เป็นประตู1ประตูด้วยที่ต้องไปฉะนั้นเรามานั่งสมาธิเนี่ยตาเราก็หลับหูเราก็ปิดพยายามปิดอยู่นะแต่ทำไมจิตเราไม่อยู่มันออกประตูอื่นไปเพราะประตูมันตั้งหลายบานฉะนั้นเมื่อเราไปแล้วเนี่ยจิตของเรานั้นจึงเป็นที่มาของอารมณ์ที่บอกว่าทำไมอารมณ์เราเยอะทำไมเราทุกข์เหลือเกินทำไมเราไม่สงบก็นี่คือเหตุผลของการไปของจิตแล้วสังเกตไหมว่าเวลาคิดเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาจิตเราคิดเนี่ย ทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันมีอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายที่เคยพูดอยู่เลยรู้จักภาพไหมเราสังเกตว่าเราคิดแต่ละครั้งเนี่ยภาพเป็นเครื่องหมายของความคิดภาพเป็นสัญลักษณ์ของความคิดภาพเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายท่านถึงกล่าวว่าเวลาเราคิดไปเนี่ยภาพนั้นปรากฏและภาพนั้นภาษาบาลีเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะถ้าเราคิดไปเนี่ยภาพนั้นปรากฏขึ้นมาเนี่ยถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจเขาเรียกว่าสุภานิมิตนะสุภาแปลว่างามนี่คือกิเลสข้อที่หนึ่งก็คือราคะถ้าภาพนั้นจิตเราตั้งไว้เนี่ยไปแล้วตั้งไว้ขึ้นมาภาพนั้นเป็นที่ไม่พอใจเลยอย่างเช่นว่าเรานึกถึงสิ่งใดที่ไม่พอใจภาพนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตแต่ว่าขุ่นใจไม่สบายใจแสดงว่าภาพใดเกิดขึ้นมาภาพนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดการไม่พอใจนั้นก็คือโทสะนะ ส่วนภาพต่างๆที่ว่ารักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่เป็นภาพลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆนะเพราะ
ภาพที่ปรากฏในจิตของเราเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจไม่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจอะไรแต่เป็นภาพลักษณะกลางๆรักไม่ใช่ชังไม่ใช่เป็นลักษณะไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสัพพะนิมิตสัพพะนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทำให้จิตของเราไปไม่หยุดคิดไปตามเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนกับว่ารักไม่ใช่ชังไม่ใช่แต่ว่าเป็นอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราคิดเนี่ยสุขเขาเรียกว่าราคะทุกข์เขาเรียกว่าโทสะไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าโมหะแปลว่าหลงไหลหลงไปด้วยและไหลไปด้วยตามอารมณ์แล้วก็จิตเราเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรู้สึก3อย่างออกมาก็คือสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าสุขเวทนากระทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าอทุกขมสุขอทุกข์ก็คือไม่ทุกข์อทุกขมสุขก็คือไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา3อย่างนี้เป็นกิเลสของเราทั้งหมดสุขก็คือราคะทุกข์ก็คือโทสะไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะ รู้หรือยังว่าการเกิดกิเลสเราเกิดอย่างไรนะตอบให้แล้วนะรู้เนาะรู้ไหมทิฏฐิคุณนี่รู้ไหมรู้นะแสดงว่ากิเลสเกิดประจำของเราอยู่แล้วเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวเรื่อยๆบ้างทุกวันทั้งวันมีเวทนา3อย่างแล้วเวทนาตัวนี้เนี่ยกลายเป็นตัณหากลายเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติชรามรณะเลยทีเดียวฉะนั้นจิตออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกระทบก่อนเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเมื่อเวทนามีตัณหาก็มีเมื่อตัณหามีอุปาทานก็มีอุปาทานมีภพชาติชรามรณะเป็นขบวนการฉะนั้นนักปฏิบัติรู้เลยว่าการเกิดกิเลสของเราทุกคนเกิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะรู้ความดับนะเราต้องรู้ความเกิดก่อนนะเพราะความเกิดนั้นจะให้แง่มุมให้พยานหลักฐานของเราจะสาวไปถึงความดับนะเราจะสาวไปหาความดับอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนต้องแสวงหาการดับถึงแม้คำตอบการดับตอนนี้จะไม่ออกมาแต่ว่าเราก็ต้องรู้ความเกิดเพราะความเกิดเป็นของที่มีประจำแต่ความดับยังไม่มีเลยนะมันยังไม่มีประจำให้เราให้เห็นเราก็เอาพยานหลักฐานตรงที่ความเกิดเนี่ยสาวก่อนนะทีนี้เรามาดูที่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยอารมณ์ทุกแต่ละวันละวันไปเนี่ยทำให้กิเลส3ตัวนี้เกิดขึ้นถ้าการคิดของเราเนี่ยซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆมันก็ไม่ต่างอะไรที่เราจะเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นด้วยการคิดเพิ่มเติมซ้ำเติมเพิ่มไปเรื่อยๆแสดงว่าความคิดของคนเราทุกคนนั้นคิดประจำวันนั้นเป็นการเพิ่มเป็นการที่เพิ่มกิเลสเราให้มากขึ้นนั่นเองจำไว้นะว่าแต่ละครั้งที่เราคิดเนี่ยเป็นผลเพิ่มกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเหมือนที่บอกว่าเหมือนกองไฟที่ลุกอยู่แล้วการคิดแต่ละครั้งเหมือนกับว่าเราเพิ่มฟืนให้กองไฟอันนี้ไฟมันลุกอยู่แล้วมันได้ฟืนเป็นระยะตลอดโดยที่มาไม่เว้นไว้เลยฟืนเข้าไปอยู่เลยแล้วไฟนั้นจะดับได้ยังไงแสดงว่าไฟของเรานั้นลุกมาหลายชาติแล้วและปัจจุบันนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็คิดไปในอารมณ์เหล่านั้นอยู่การคิดแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเข้าใจไหมระวังนะความคิดที่เราคิดอยู่ประจำเนี่ย
นั่นคือผลเพิ่มแล้วมันจะดับได้ยังไงเมื่อไรมาเขาวันมาโอ้ทำไมอารมณ์เราเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไรก็เยอะแยะก็เพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวันนะมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยรู้หรือไม่รู้เนี่ยเราเดินตามทางนี้เนี่ยก็ทำไปโดยความไม่รู้สึกตัวนั่นเองว่าทำไปดูฉันชาติทะยานนั่นเองแล้วเราจะพบจุดจบของชีวิตเราได้อย่างไรจุดจบของปัญหาเรื่องการพ้นทุกข์ได้อย่างไรถึงแม้ว่าวันหลังมาเนี่ยเรามีสภาพนี้อยู่ก็จริงเรามาฝึกสมาธิเอาอย่างที่บอกเข้าวัดแล้วต้องการอะไรต้องการความสงบเราก็มานั่งสมาธิสู้อารมณ์เหล่านี้นักปฏิบัติทุกคนเนี่ยเห็นว่าอารมณ์นี่คือปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิก็พยายามเคลียร์อารมณ์เหล่านั้นหยุดก่อนโดยการที่บังคับจิตเนี่ยให้หยุดกับอารมณ์เหล่านั้นถ้าเราไม่บังคับจิตให้หยุดก่ออารมณ์เหล่านั้นเลยเนี่ยโอกาสจิตเราจะรวมเป็นสมาธิก็คงไม่มีผลไม่เกิดแน่ฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยมานั่งสมาธิเนี่ยพยายามสำรวมจิตรวมใจให้ตัดอารมณ์เหล่านั้นออกทุกขณะนั้นเพื่อให้จิตเนี่ยมีความเป็นเอกเทศขึ้นมาให้จิตของเราเนี่ยหลุดออกจากสภาวะนั้นโดยการคอยจะตัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งก่อนเพื่อให้จิตเนี่ยขาดช่วงขาดการเชื่อมต่อระหว่างจิตเรากับอารมณ์ขาดไปก่อนโดยการใช้กติกาคือการบังคับจิตบังคับเหตุการณ์หรือการบังคับสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะจิตนั้นให้หลุดหรือให้แยกจากอารมณ์ออกมาวันไหนเราสามารถที่จะทำได้วันนั้นเราก็พอจะสงบได้บ้างวันไหนที่เราทำไม่ได้อารมณ์มันรุนแรงเกินวันนั้นเราก็แพ้ไปอย่างนั้นไม่ได้นะแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดเอาละไม่เป็นไรทำก็ทำเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยอาศัยการฝึกบ่อยเข้าหรือขยันขันแข็งขึ้นมามากเท่าไหร่เราก็พอจะได้ความสงบอยู่บ้างนะแต่ได้อย่างยากลำบากแล้วจิตเราเวลาเราได้ความสงบขึ้นมาเนี่ยจิตเราเนี่ยสลัดอารมณ์โดยการบังคับจิตให้สลัดอารมณ์ก่อนแล้วก็พยายามให้จิตนิ่งลงไปเมื่อจิตนั้นนิ่งลงไปจิตก็รวมตัวเป็นสมาธิดิ่งลึกเข้าไปวูบเข้าไปปรากฏว่าเมื่อเราหลุดจากอารมณ์แล้วเนี่ยโดยการพยายามของเราก็รวมเป็นสมาธิวูบเข้าไปนิ่งรู้สึกว่าจิตของเรานั้นมีความสุขมากอย่างที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นสมาธิขึ้นมาได้โดยการฝึกฉะนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้สมาธิเฉลยก็ไม่ได้ไม่ใช่เขาก็ได้อยู่แต่สมาธิที่ได้นั้นน่ะมันยังไม่ได้ละกิเลสอะไรนะมันก็ได้แบบอย่างนั้นอย่างนั้นแหละได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่บริบูรณ์เรื่องสมาธิเรื่องของเรื่องเนี่ยเราอยากจะได้สมาธิของเราตลอดเวลานะให้จิตของเรานั้นตลอดเวลาให้มีความเป็นสมาธิเป็นหนึ่งอยู่มากกว่าดีแต่ที่เราทำได้เนี่ยมันเป็นความเป็นสมาธิที่กระท่อนกระแท่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถึงกระไรเราก็ยังพบความสงบอยู่บ้างในการทำนั้นๆขึ้นชื่อว่าฝึกมันก็ได้ผลบ้างเหมือนกันนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความเป็นไปของแต่ละคนไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสงบได้เมื่อสงบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่มีความสุขมากขณะที่เรารวมตัวจิตเป็นสมาธิอยู่นั้นรู้สึกว่าเรากับโลกเนี่ยมันขาดกัน
เหมือนจิตของเรากับอารมณ์ขาดกันชั่วขณะนั้นรู้สึกว่าจิตของเรานั้นอิสระเสรีภาพไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวพันรู้สึกว่าเรานี่พ้นออกมาอันนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำสมาธิก็จะพบกับสมาธิอย่างนี้แต่กว่าจะพบได้ก็ยากเย็นนะยากเย็นไม่ใช่น้อยเลยเมื่อพบความสงบอย่างนี้ได้พบสมาธิอย่างนี้ตัวเองก็ติดใจว่าเออสมาธินี่ดีจังนะทำให้เราสงบแต่จิตเนี่ยเขาก็สงบได้พอระดับหนึ่งสุดท้ายเขาอิ่มตัวก็ออกมานะจิตนั้นก็ออกมาจากสมาธินั้นอีกเมื่อจิตออกมาจากสมาธินั้นอีกแล้วจิตไปไหนต่อก็ไปสู่ทางเก่าต่อทางเดิมต่อเราจะเห็นได้ว่าระหว่างที่จิตเข้าไปอยู่นิ่งสมาธินั้นจิตก็ระงับทางเก่าไว้ก่อนนะยังไม่เดินเพราะถูกบังคับด้วยการฝึกของเรานั้นให้อยู่ภายในนะทำให้จิตเนี้ยไม่มีการทำงานข้างนอกทำให้จิตของเรานั้นขาดการไปเมื่อเราสงบได้เราก็ลิ้มรสว่าความสงบนั้นนำความสุขมาให้รู้สึกเราพอใจแต่ทีนี้ว่าความพอใจของเรานั้นเป็นชั่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ว่าพอใจกันแบบตลอดเวลาไม่ได้นะหลังจากนั้นจิตเราออกจากสมาธิมาเราเคยได้ยินไหมว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะก็เลยว่าเออมันมีนะเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าแล้วไม่ออกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติจะต้องมีเข้าและมีออกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องออกก็ออกตอนเข้าเนี่ยเราพยายามเหลือเกินแต่ตอนออกได้ง่ายนิดเดียวเหมือนกับเขาจะให้ออกเราให้เราออกอยู่เรื่อยอย่างนั้นแหละแต่ตอนเข้าเนี่ยเหมือนกับเขาจะกันให้เราไม่ให้เข้าอย่างนั้นและนักปฏิบัติก็เลยฝึกยากฝึกลำบากนะทีนี้เมื่อเราเข้าสมาธิไปจิตเรานิ่งมีความสุขแต่เมื่อเราออกสมาธิมาจิตเราก็ทุกข์อีกแล้วแล้วก็มาพบทางเก่าๆที่เราเคยเดินอยู่แล้วกิเลสที่เรามีอยู่ชะงักไปหน่อยเดียวแล้วก็มาเติมอีกเหมือนไฟกองนั้นน่ะงดฟืนหน่อยเดียวเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ออกมาก็เติมฟืนต่อไฟดวงนั้นไฟกองนั้นเมื่อได้ฟืนก็ลุกต่อไปตอนที่เราเข้าสมาธิไปนั่นแหละเขางดฟืนไประยะนั้นช่วงเวลานั้นแต่ถึงจะละการให้ฟืนก็จริงแต่เวลามันไม่มากนะไฟยังไม่ทันดับเลยนะเพียงแต่มันงดฟืนก็จริงแต่ไฟมันยังพุอยู่เลยเราก็มาเติมฟืนเสร็จแล้วตอนที่ออกมาไฟนั้นยังไม่ถึงกับมอดเราก็มาเติมฟืนต่อไฟนั้นก็เลยได้ฟืนก็ลุกต่อเราสังเกตไหมว่าเวลาเข้าสมาธิมาเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยกิเลสเรามีเหมือนเดิมมันยังไม่ทันดับเลยอ่ะเพราะไหนเพราะเข้าไปไม่นานนะออกมาเนี่ยเราก็มาเติมอีกแล้วไฟยังไม่ทันมอดอะไรสักอย่างก็เลยมาทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยไม่พ้นจากวงจรเดิมนะไม่พ้นจากวงจรเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงแล้วก็วันหลังก็ทำสมาธิอีกออกมาก็ไปสู่วงจรเดิมออกมาเข้าสมาธิอีกออกมาก็ไปสู่วงจรเดิมไม่ไปสู่ก็ไม่ได้เพราะใจจะไปเพราะว่ากิเลสเราพาให้ไปทำให้นักปฏิบัติฝึกมาแล้วเนี่ยกี่ปีก็ได้อยู่แค่นี้เองเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นนะฝึกมากี่ปีก็เข้าวัดกี่ปีก็เยอะได้อย่างวันนี้3 วันดี4 วันร้ายอย่างนั้นนะม
มันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรทำให้เราเนี่ยไม่มีผลกับอะไรกับการประพฤติปฏิบัติทีนี้ว่าเราจะต้องมีการพินิจพิจารณาถึงว่ากิเลสของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะลดได้เลยจะหยุดชะงักอยู่หน่อยเดียวตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็มีติดแต่ทีนี้เราอยากจะลดละกิเลสแล้วจะทำยังไงนักปฏิบัติต้องมีกติกาตัวเองว่าเอาละตอนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องละกิเลสไม่ใช่ว่าเอาแค่สงบอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าสงบออกมาก็ยังไปสู่กิเลสเหมือนเดิมคราวนี้ลานการละกิเลสเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะว่าเราดูตอนเกิดกิเลสว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรก็อธิบายไปแล้วนะว่าจิตเราหนึ่งไปทางตาหนึ่งแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เห็นหนึ่งไปทางหูหนึ่งก็ไปสู่สิ่งที่ได้ยินหนึ่งนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดกิเลสอย่างอธิบายไปแล้วว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยก็มีภาพขึ้นมาเป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์นั่นเป็นการที่เราให้เกิดกิเลสกิเลสที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาด้วยวิธีนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าอย่างนั้นคนเราเนี่ยจะให้กิเลสเราลดลงบรรเทาลงเบาบางลงเท่ากับว่าเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกนี้ให้ขาดกันจิตเราจะต้องไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจถ้าไปอยู่มันก็เกิดกิเลสเพิ่มพูนทุกวันเพราะการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มถ้าเราจะลดกิเลสเนี่ยเราจะไปเพิ่มทำไมเหมือนเราลดไฟเนี่ยจะไปเพิ่มฟืนทำไมถ้าเราไปชอบว่าไฟกองนี้เนี่ยมันเป็นไฟกองใหญ่ที่ลุกมามานานแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องลดฟืนสิใช่ไหมล่ะเราเพิ่มฟืนทุกครั้งอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะมาดับเรื่อยแล้วก็บ่นบอกว่าไฟร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินแต่ก็ใส่ฟืนอยู่เรื่อยแล้วเราคนเป็นคนเช่นไรถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับว่าเราคิดทุกวันเนี่ยเราก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินแต่เราก็คิดทุกวันบอกแล้วว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นคือเติมฟืนเข้ากองไฟถ้าอย่างนั้นคนเราทุกคนเนี่ยต้องการให้กิเลสเราเนี่ยลดบรรเทาเบาบางลงไปประการแรกก็คืองดจิตไม่ให้ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจงดด้วยการอะไรบังคับไปก่อนจะให้ไม่บังคับเนี่ยไม่ได้นะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องงดจิตเนี่ยไม่ให้ไปข้างนอกไม่ให้ไปทางตาทางหูแล้วเมื่องดแล้วเนี่ยขณะที่งดนั่นน่ะเอาจิตของเรานั่นน่ะเดินทางเส้นใหม่นะเดินทางเส้นใหม่เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องวางสมาธิไว้ก่อนเพราะว่าการทำสมาธินั้นมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ทำให้กิเลสเราลดได้ก็คือว่าเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเราเนี่ยกับอารมณ์นั้นก่อนไม่ให้ไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตของเรานั้นไม่นิ่งอยู่เฉยๆห้ามนิ่งถ้านิ่งเนี่ยเราเคยทำมาแล้วไม่ใช่เดิน
ตอนที่ทำสมาธิก็ทำมาแล้วไม่ใช่เลยว่าตอนที่ทำสมาธินะทุกคนก็ตัดจิตไม่ให้คิดไปอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จิตให้นิ่งๆลงไปเราก็ทำมาแล้วนิ่งบ้างบ้างนิ่งได้บ้างนะนิ่งได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสก็ไม่ได้ละออกจากสมาธิมาก็ไปอีกแล้วตอนที่เข้าเราก็ตัดเหมือนกันแต่ทีนี้ตัดอย่างนั้นน่ะตัดชั่วขณะเท่านั้นเองมันแล้วก็ไปทางเก่าเราทำยังไงตัดแล้วไม่ไปทางเก่าอ่ะนะทางเก่านั้นเป็นทางทำให้กิเลสเราโตขึ้นวันโตขึ้นทุกวันโตวันโตขึ้นเราจะไม่มีการลดได้เลยถ้าเราจะลดก็คือว่าเราต้องงดฟืนไม่ให้เข้าสู่ไฟก็คือว่าเราจะไม่ปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเอาจิตน่ะมาพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เดินตรงนี้แทนเอาจิตไล่ไปตามผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราตับไตไส้พุงของเราเนี่ยอยู่เสมอเสมอนะอันนี้คือทางเส้นใหม่แล้วทำไมเราต้องเดินอยู่อย่างนี้เพราะว่าการที่จิตเนี่ยไปเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนลิงในป่าเหมือนป่าในนา มันกว้างมันจะไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเดินอยู่ในร่างกายของเรานั้นเหมือนป่าในองค์ในหายเหมือนลิงในกรงมันแคบนะก่อนอื่นเนี่ยจิตอยู่ในที่กว้างเนี่ยเราต้อนอยู่ในที่แคบก่อนเพื่อให้เขาจนมุมนะลิงอยู่ในป่าเนี่ยก่อนอื่นจับมันใส่กรงไว้ก่อนให้มันแคบไปก่อนแล้วมันจะจับได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่ใส่กรงโอ้โหจับยากนะอันนี้คือว่าเราจะจำกัดอาณาเขตขอบเขตของจิตใหม่เพราะว่าจิตเราออกไปทางตาทางหูเนี่ยโลกนี่มันกว้างจิตโลดแล่นได้สบายจะไปจนมุมตรงไหนไม่ได้เราจำเป็นจะต้องให้จิตเนี่ยอยู่ในที่แคบในตัวเรานะว่าจิตในตัวเราเนี่ยเราต้องให้อยู่ในที่แคบไม่ให้อยู่ในโลกกว้างแล้วก็เอาจิตนะพิจารณาในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นนะคำว่าให้เห็นก็คือให้มันแจ้งมันชัดถามว่าทำไมต้องเห็นให้แจ้งให้ชัดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราต้องไปดูที่ตอนเกิดตอนเกิดเป็นอย่างไรก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยตอนที่กิเลสเราเกิดเนี่ยมันมีภาพเป็นสัญลักษณ์มันมีภาพสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายฉะนั้นเวลาเราจะเอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยต้องมีภาพเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องมีภาพตัวเองขึ้นมาทำไมต้องผลิตภาพขึ้นมาเพื่อจะให้ภาพตัวเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปฆ่าภาพเหล่านั้นได้เพราะเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ด้วยภาพเท่านั้นการที่จิตเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีภาพมันจะอยู่ได้ไม่นานนะมันจะอยู่ได้ภาพเสมอเสมอเปรียบเหมือนน้ำจะอยู่ที่ไหนย่อมมีภาชนะอยู่เสมอเสมอจะอยู่โดยลำพังของเขาไม่ได้น้ำไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาได้นะน้ำจะอยู่ที่ไหนภาชนะต้องมีที่นั่นภาชนะเป็นเครื่องบรรจุของน้ำจิตเราก็อยู่จิตเราก็เหมือนกันจะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ด้วยภาพเสมอเสมอจะอยู่ไหนที่ไม่มีภาพ
อยู่ไม่ได้เราจำเป็นจะต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้นะอันนี้คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั้นจะเสี่ยมสอนให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องดับเพราะการเกิดเรามีอยู่แล้วการดับเรายังไม่มีเราจะค้นหาว่าการดับอย่างไรแต่อาศัยข้อมูลจากความเกิดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจ้องมีปัญญาตรงนี้นะปัญญาหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำเราไปสู่การวิเคราะห์ถึงการดับอารมณ์ได้ไม่ใช่ว่าเรามาวัดแล้วก็จะนั่งข่มขีบังคับแล้วก็จะให้สงบมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาเยอะนะมาคลี่คลายปัญหานี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นปัญหานี้ถูกคลี่คลายไม่ได้เราจะไม่จบต่อการกระทำเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะสู้กิเลสทั้งหมดที่เป็นภาพของคนอื่นด้วยภาพของตัวเองนะเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยมีแต่ภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราทำให้ความวุ่นวายจิตของเราเนี่ยกลัวโหมไปหมดเลยสับสนวุ่นวายเป็นที่มาของตาเรามืดบอดจนไม่รู้เห็นอะไรที่ต่างไหนจึงไม่รู้สัจธรรมนั่นเองบัดนี้เนี่ยเราจะตั้งป้อมสู้ภาพเหล่านั้นด้วยภาพเราเขาเรียกว่าเอาภาพสู้ภาพเวลามันคิดถึงใครภาพคนอื่นแป๊บตัดภาพทิ้งเลยแล้วก็นึกถึงภาพเราแทนฉะนั้นการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองมากที่สุดการที่เราเห็นว่าการที่จิตอยู่ในตัวเองนั้นหวังผลหวังอานิสงส์อย่างไรหมายถึงว่าถ้าจิตอยู่ในตัวเราได้ภาพเราได้นั่นหมายถึงสมาธิก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแก่เราความสงบก็มีมาเมื่อความสงบมีมาความสุขก็จะเกิดผลให้เรานั่นคือเราต้องการความสงบนั่นเองกว่าจะได้ความสงบมาขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินเราไม่ได้แบบบังคับตรงๆเลยเนี่ยเราก็ได้บังคับนั่นเองนะที่เรามาฝึกกันคือบังคับตรงเลยมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้แป๊บเดียวแค่นั้นเองแต่อันนี้เราจะให้ความสงบนี่ถาวรเลยนะต้องทำแบบนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่ากิเลสเกิดด้วยภาพแล้วกิเลสเหล่านี้จะดับด้วยภาพเหมือนกันนะเกิดด้วยภาพเขาแต่จะดับด้วยภาพเราเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้ชายแล้วผู้ชายนึกถึงผู้หญิงแล้วเวลานึกกิเลสเกิดไหมแต่ถ้าผู้หญิงนึกถึงผู้หญิงผู้ชายนึกถึงผู้ชายจะเกิดกิเลสไหมนึกถึงตัวเองจะเกิดไหมเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจิตนึกถึงตัวเองเกิดกิเลสนี่คือการดับนั่นนี่คือการดับเป็นไปไม่ได้เลยว่าตัวเองเห็นตัวเองแล้วจะเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่เป็นไปได้เลยว่าถ้าภาพคนอื่นเป็นภาพเองจะไม่เป็นนั่นคือภาพคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดภาพเราก็เป็นฝ่ายดับถ้าคนไหนเห็นภาพตัวเองเสมอกิเลสก็จะลดลงลงนี่คือการบรรเทาเบาบางการของกิเลสที่บอกว่าเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อให้กิเลสมันเบาบางแล้วก็ให้มันดับฉะนั้นเรามองเห็นภาพโครงสร้างอันนี้ว่าปัจจุบันนี้เรามีภาพใครต่อใครเต็มหัวใจเรามากมายแต่สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองได้แล้วก็วันๆนี้แต่ภาพตัวเองอยู่ครองโลกครองหัวใจเราตลอดเวลาเราไม่มีภาพใครเลยเราคงมีความสุขที่สุดในโลกนี้
นั่นคือการหวังผลว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นแก่เราได้ฉะนั้นจริงนั้นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีภาพของตัวเองจิตของท่านเลยไม่อยู่ข้างนอกเลยท่านถึงเป็นหนึ่งเดียวเท่ากับว่าคนเราเนี่ยเห็นตัวเองแล้วเนี่ยนั่นคือสมาธินั่นเองถ้าคนเราไปเห็นคนอื่นนั่นคืออารมณ์นั่นเองเรารู้เลยว่าอารมณ์เกิดเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอารมณ์เกิดเช่นนี้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามาทำตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่คือมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของจิตไม่เดินไปหาเขาให้เดินมาหาตัวเองนี่คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยมรรคแปลว่าทางเดินอันประเสริฐเราจะต้องเดินทางใหม่และทางเส้นทางนั้นให้ปิดประตูตายอย่างเดียวจะไม่ขอใช้อีกทำยังได้สุดฤทธิ์เราจะต่อไปจิตเราจะไม่มีภาพเลยไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูจมูกจิตเราเองแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยถอนหมดโลกก็มีแต่ละคนอันนี้จึงว่าเราอาศัยมรรคตรงนี้ซึ่งมรรคมีองค์แปดเข้าใจได้ง่ายซึ่งแบบนี้เนี่ยว่าเราลงมาตรงนี้เนี่ยเป็นของจะต้องอบรมแต่ส่วนมากวันไม่รู้ที่ดีน่าเสียดายถ้าไม่รู้เลยThank you.